เกมนี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโจรผู้ร้ายเนี่ยเยอะจริงๆเลยตำรวจอย่างเราเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอ่ะเนาะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยเข้าสอนอโอเคโอเคคุณตำรวจคุณตำรวจครับช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้าไอ้หนูเกิดอะไรขึ้นเหรอคือว่าผมอ่ะโดนครูที่โรงเรียนอ่ะหลอกใช้แล้วก็ให้จ่ายตังค่าอาหารให้เป็นจำนวนมหาศาลเลยตอนเนี้ยเกินค่าขนมของผมอ่ะหมดแล้วด้วยแล้วไปปักปั๊มคุณครูที่โรงเรียนแบบนั้นน่ะมีหลักฐานหรือเปล่าฮะดูดีซะก่อนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันพิมพ์คอมเมนต์กันเพียบเลยว่าคุณครูเนี่ยแอบกินข้าวแล้วไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมีตั้ง 10,000 คอมเมนต์เลยนะครับคุณตำรวจนี่มันเป็นหลักฐานมัดตัวเลยนะนั่นน่ะและแถมคดีหลอกลวงเด็กและให้จ่ายเงินเนี่ยยังเป็นคดีที่ร้ายแรงอีกด้วยงั้นเธอนำทางพวกเราไปที่บ้านของคุณครูของเธอเลยแล้วกันป้าป้าป้าขึ้นรถหูยได้ขึ้นรถตำรวจด้วยอ้าวอ้าวคุณตำรวจไปไหนล่ะครับมาเน่จะไปไหนเล่านั่นไม่ใช่รถฉันอ้าวเฮ้ยเรารู้คุณตำรวจคันไหนอะก็คันนี้ไงล่ะไปบ้านครูเธออยู่ตรงไหนหรออยู่ซอยข้างๆครับคุณตำรวจหยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้นี่มันเรื่องอะไรกันคะคุณตำรวจฉันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะนี่เธอจะไม่รู้ได้ยังไงเธอลองให้เด็กจ่ายตังค่าอาหารทั้งหมดแล้วเรายังมีหลักฐานตั้ง 10,000 คอมเมนต์ด้วยนะเอ้ยนั่นเหมือนเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยค่ะคุณตำรวจเป็นยังไงล่ะครูวิธีนี่แหละสิ่งที่ครูทำครูต้องรับผิดชอบไม่ฉันขอโทษนะเด็กชาย2ครูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วไปนะครับคุณตำรวจผมหิวข้าวแล้วล่ะครับป้าๆๆกันเดี๋ยวคุณลุงเลี้ยงข้าวเองนะไอ้หนูมาไปเถอะจ้าป้าๆไม่อย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้เด็กชาย2คุณตำรวจกลับมาก่อนช่วยฉันด้วยไม่เป็นไรหรอกคุณครูอยู่กับแฟนนี่เดี๋ยวปลอดภัยกว่าหรือว่าจะอยู่กับพี่ไอติมก็ได้นะมีแต่คนน่ากลัวตรงนั้นเลยเฮ้ยฉันขอโทษสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกม Scary Teacher 3D นะแดงเป็นยังไงบ้างล่ะเพื่อนๆสะใจกันแล้วใช่ไหมล่ะฉันบอกเลยนะว่าพลังของทุกคนเนี่ยทำให้คุณครูมิสทีเข้าคุกจนได้เย้ บอกไว้ก่อนเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยมีวิธีใหม่ๆอีกเพียบถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆสามารถติดตามพี่แป้งได้ที่ IG แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะเอาล่ะไปดูแผนการแรกกันเลย เฮ้ยเด็กชาย2ทำฉันเข้าคุกจนได้ไอ้แมวขี้เรือนเอ้ยเกี่ยวอะไรกับแมวอ่ะฉันไม่ยอมวันนี้ฉันจะฉลองกับแฟนสุดที่รักของฉันหลังจากที่ไม่ได้เจอกัน1เดือนที่รักฉันออกมาจากคุกแล้วนะจ๊ะจริงเหรอจ๊ะฉันจะทำเค้กให้คุณด้วยอย่าลืมมานะจ๊ะดูเหมือนว่าวันนี้จะมีงานปาร์ตี้ใหญ่ของคุณครูกับสามีด้วยฉันแอบเห็นนะว่าคุณครูเนี่ยมีเค้กช็อกโกแลตอยู่ด้วยล่ะเฮ้ยอยู่ดีๆครูก็จะออกมาเฮ้ยออกมาสูดอากาศหายใจหน่อยดีกว่าเฮ้ยคงไม่มีใครแอบเข้ามาในบ้านฉันหรอกนะไม่มีเลยครูนี่เราคือต้นไม้ฉันคือต้นไม้และเนียนมากเฮ้ยออกกำลังกายอยู่ในคุกตั้งนานไม่ได้ยืดเส้นยืดสายเลยนั่นเนี่ยสบายใจแล้วรู้สึกพร้อมแล้วตั้ง5โลมันพร้อมเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครูรู้สึกว่าเขาให้เรานะคะไปหาเทป1อันซึ่งเทปเนี่ยจะอยู่ในออฟฟิศของคุณครูออฟฟิศนี่ก็น่าจะอยู่ชั้น2ใกล้ๆกับหน้าต่างทางหน้าบ้านตรงนี้นี่ไงเจอแล้วออฟฟิศของคุณครูเอ้าอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่คุณครูแอบเอามาซ่อนกลัวว่าเราจะเอาไปทำอะไรแผลงๆล่ะสิไหนดูสิเค้กฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าโอ้ยถ้าที่รักมาแล้วก็จะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยเอ้าเฮ้ย
คุณครูไม่ได้เข้าไปในห้องครัวแต่เข้าไปห้องใกล้ๆห้องครัวเยี่ยมเลยงั้นเราก็แอบไปตอนที่คุณครูหลับนี่แหละเฮ้ยเค้กที่รักโอ้ยปิดฉันว่าครูไม่น่าจะมาทางนี้นะโอเคครูเดินออกไปข้างนอกโอ้ยโชคดีมากรู้สึกว่าจะมีเค้กของจริงอยู่หนึ่งอันเราเอาสก็อตเทปแปะตรงนี้ต้องหาอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับเค้กคุณครูอะไรบางอย่างลูกโป่งรูปหัวใจไงล่ะฉันว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่าจะทำยังไงให้มันดูเหมือนช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอเด็กชาย2ไอ้แกมายุ่งอะไรกับเค้กครูวะครูเฮ้ยติดประตูซะได้กลับมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยฉันว่าแล้วแกต้องมีแผนชั่วร้ายแน่ๆให้คุณหาวิปครีมมาแปะมันสิจะได้กลายเป็นเค้กอ๋อจริงด้วยเฮ้ยทุกคนเห็นใช่เปล่าโอ้โหครูเดินผ่านหน้าเราไปโดยที่ไม่เห็นเรางั้นวิปครีมก็ต้องอยู่ในตู้เย็นไม่ไกลเจอแล้ววิปครีมช็อกโกแลตเอาวิปครีมไปละเลงใส่ตรงนี้ปาดลงไปโอ้โหแค่วิปครีมช็อกโกแลตคือเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่ามันยังขาดไอ้จุดแดงๆอยู่นี่นาแยมสตรอเบอรี่เยี่ยมเอ้ยอันนี้ไม่ใช่แยมนี่มันคือลูกเชอร์รี่ลองแปะลงไปสิจกเฮ้ยดูเหมือนว่าจะได้ยินเสียงครูมาแล้วเราต้องเก็บเค้กก่อนอันนึงเค้กของจริงฉันจะเก็บไว้กินเองนะครูขอให้สนุกนะครับครูมิสทีเฮ้ยตื่นเต้นไหมคะนี่คือเซอร์ไพรส์จากฉันโอ้โหลองตัดดูสิค่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยช็อกโกแลตกระเด็นหมดเลยมันต้องไม่เป็นอย่างนี้สิเค้กนั้นน่ะฉันทำมากับมือคุณน่ะตัดไม่ดีเธอน่ะทำเค้กจากลูกโป่งงั้นก็เลิกกันไปเลยฉันจะไปหาผู้หญิงที่เซ็กซี่กว่าเธอให้ได้เลยผู้หญิงคุณเซ็กซี่อย่างนั้นเหรอคอยดูนะฟรานซิสฉันจะทำให้แกดูว่าฉันเนี่ยต้องหุ่นเซ็กซี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราจีบกันแบบตอนแรกแย้มโอ้โหหุ่นเก่าๆของฉันเมื่อไรจะกลับมาสักทีมิสทีมิสไทยแลนด์เวิลด์หุยเล่หุยเอาหุยเล่หุยในห้องฟิตเนสของคุณครูเนี่ยจะมีลู่วิ่งไฟฟ้าฉันว่าเราพอจะทำอะไรกับลู่วิ่งนั้นได้อยู่นะเฮ้ยผู้ชายนะผู้ชายตอนเราสวยเนี่ยก็บอกรักพอเราไม่สวยเนี่ยก็บอกเลิกงี้คอยดูเถอะถ้าฉันสวยแล้วอย่ามาง้อแล้วกันเหมือนครูกำลังน้อยใจอะไรบางอย่างเลยแฮะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาอุปกรณ์ที่พอจะเอาไปทำอะไรกับลู่วิ่งคุณครูได้ก่อนนี่อย่าฉันเจอแล้วเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเก็บมาให้หมดเลยพอเราเข้ามาในห้องยิมของคุณครูแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราเจอกับของบางอย่างนี่ไงแผงวงจรไฟฟ้าตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีคู่มือด้วยล่ะแต่ละสายเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีทั้งสตาร์ทสต็อปเร่งความเร็วแล้วก็ลดระดับอย่าให้ฉันเปิดแผงวงจรได้นะครูมิสทีครูเนี่ยออกกำลังกายจนหน้ามืดแน่นอนซึ่งไขควงเนี่ยหาได้ไม่ยากเลยจะอยู่ที่ชั้นใต้ดินของบ้านคุณครูโอ้โหไปเก็บสักไกลเลยนะครูวันนี้อากาศร้อนจริงๆเลยนะเนี่ยห้องใต้ดินน่าจะพอมีพัดลมอยู่เฮ้ยครูไม่นะครูกำลังจะไปห้องใต้ดินเราต้องรีบก่อนรีบไปก่อนที่คุณครูจะมาเร็วโอ้ยเปิดเข้าไปเฮ้ยครูเข้ามาทางข้างหน้านี่นะหวังว่าครูจะไม่ได้ยินว่ามีคนแอบเข้ามาในห้องใต้ดินข้างล่างตรงนี้เนี่ยมีรูปเด็กน้อยด้วยแฮะหรือว่าจริงๆแล้วครูจะแอบจับเด็กมาไว้ที่นี่แล้วก็ทรมานกินตับนี่ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าของคุณครูด้วยคุณครูเนี่ยชอบเดินออกมาลับๆล่อๆตอน3ไม่รู้ว่าออกมาทำอะไรด้วยนะนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมานินทาครูนะเราต้องรีบไปไขไอ้นั่นให้เร็วที่สุดเร็วๆๆๆเปิดประตูปุ๊บโอ้โหครูกำลังเดินขึ้นมาพอดีต้องหลอกล่อครูไปที่อื่นก่อนเด็กชาย2มาที่นี่อีกแล้วนะเห็นบ้านครูเป็น7-11หรือยังไงฮะโอ๊ยไม่รู้อ่ะครูก็แกคิดว่าถ้ามาหาครูแล้วอาจจะได้อะไรดีๆกลับไปก็ได้วะครูไม่ติดกับดักมาเลยครูมาเลยย่าฮ่าโอ้โหเจ็บปวดแกนะแกเด็กชาย2ปิดประตูด้วยเพื่อป้องกันเสียงทำการไขตรงนี้
โอ้ยอยากรู้จังเลยถ้าเราตัดสายทั้งหมดนี้เนี่ยครูจะเป็นยังไงกันแน่เริ่มจากสายสีแดงนั่นก็คือสายการหยุดเครื่องนี้โอ้โหอุ้ยไฟฟ้าช็อตหมดเลยนะเนี่ยและต่อไปเราจะต้องตัดสายสีเขียวเพื่อไปให้ครูเนี่ยปรับความเร็วให้มันลดลงเสร็จแล้วก็ปิดอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยทรานซิสแกต้องมาง้อฉันวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเร็วขึ้นอย่างนี้ล่ะออสปิดไม่ได้ด้วยว้าโอ้โหแกล้งดุฉันจะหักเลยนี่ต้องเป็นฝีมือของเด็กชายสองนั่นแน่เย้และแล้วนะคะการแกล้งคุณครูมิสทีในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปแล้วอย่าลืมนะคะว่านี่เป็นแค่เกมเท่านั้นนะห้ามไปทำในชีวิตจริงเด็ดขาดนะคะและครั้งหน้าเดี๋ยวจะแกล้งคุณครูแบบไหนติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย